เกาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลาค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลแจ้งการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/2566 งวดที่ 11 นางซ้ายช่ออังสุภาณิชย์พาณิชย์จังหวัดสตูลเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยกำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/2566 ราคาความชื้นไม่เกิน 15% โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าวขณะนี้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ออกประกาศเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/2566 งวดที่ 11 ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เพื่อชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2565สำหรับชนิดข้าวเปลือกที่ได้รับชดเชยดังนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกัน 15,000 บาทต่อตันชดเชยส่วนต่าง 1,099 บาท 45 สตางค์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกัน 14,000 บาทต่อตันชดเชยส่วนต่าง 607 บาท 43 สตางค์ข้าวเปลือกปทุมธานีราคาประกัน 11,000 บาทต่อตันชดเชยส่วนต่าง 110 บาท98 สตางค์ข้าวเปลือกจาวราคาประกัน 10,000 บาทต่อตันชดเชยส่วนต่าง361บาท43สตางค์และข้าวเปลือกเนี้ยวราคาประกัน 12,000 บาทต่อตันชดเชยส่วนต่างราคาสูงกว่าเป้าหมายทั้งนี้ขอให้เกษตรกรตรวจสอบบัญชีเงินฝากและติดต่อกับธ.ก.ส.เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการเช่นกรณีปัญหาชื่อสกุลไม่ตรงบัญชีปิดบัญชีถูกอายัดหรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส.ขอให้ติดต่อเพื่อเปิดบัญชีไหมกับธ.ก.ส.สาขาในพื้นที่เพื่อจะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรต่อไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลโทรศัพท์074324966ในวันและเวลาราชการวินีนาศสุรากำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน